ตอนที่อยู่ในค่ายทหารน่ะได้กินกระเทยยังไหมกำบอยกำบอยว่าใครผักอ่ะเป็นคนขยันเอาการเอางานว่างานนี่เอาเงินด้วยนะเอาสิ57หรอเสี่ยวกีเล่นดนตรีครั้งแรกอ่ะเป็นเครื่องสีเลยเป็นเครื่องเป่าอย่านะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่คือบอกอ้ำค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี้ดูชุดด้วยออกแนวแบบสีชมพูหวานๆนะคะฟิลอัปเดตฟิลแฟนเพราะวันนี้ผู้ชายเรานัดมาเนี่ยเป็นแบบว่าใหญ่เยอะยาวคุณจะหาคำไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนค่ะนี่นะคะเราอยู่ร้านนี้เลยนี่โอเคนะคะนี่ผู้ชายของเราวันนี้สวัสดีค่ะกลับไปทำไมอ่ะเว้ยลอกจับมืออ่ะอันนี้ชื่ออะไรบอกก่อนชื่อเฟิร์สเฟิร์สอายุเท่าไหร่23ปีนี้23ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะมาดูใกล้มาดูใกล้นั่งไหนดีบ้างมดดาวอะไรขออนุญาตติดไมค์ก่อนนะคะถอดเสื้อค่ะเอ้ยนี่ก็เอาจริงเรายังรับคนติดไม้เพิ่มอยู่หรือเปล่ารับค่ะเพราะตอนนี้คือขาดแคลนผู้ชายทีมงานต้องไว้ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำกิจการส่วนตัวร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเปิดใหม่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเปิดใหม่ลูกชิ้นใหญ่ไหมเท่านี้อยู่แต่ว่าจะสั่งจัมโบ้มาอยู่ร้องเพลงด้วยครบไหมไม่ใหญ่ไหมไม่เท่าแล้วถ้าสมมติให้มาร้องส่วนตัวที่บ้านได้นะเดี๋ยวมาถามนะนี่สูงเท่าไหร่เนี่ยเฟิร์ส185 86ได้เนาะก็คือแบบอะไรคือได้เดี๋ยวค่ะก็คือความสูงแต่อ่างเงือไปสิตอนแรกอ่ะที่เห็นน้องเนี่ยคือชวนน้องออกมาเพราะอะไรป่ะไปดูใน Facebook เดี๋ยวไปดูใน Facebook เราก็เจอว่านางอ่ะเป็นทหารคือตอนนั้นใส่ชุดทหารนะเราก็เลยเลือกมาจริงนะเนี่ยจริงเฟิร์สชอบสเปคผู้หญิงแบบไหนคะตัวเล็กๆไงตัวแบบให้มันเล็กกว่าเราอะไม่ต้องขาวมากจะขาวก็ได้หรือผิวแทนก็ได้ตีๆนะก็จะประมาณนี้ตีๆหรือตีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเอสเอสหน้าจอค่ะบอกว่าวันนี้เฟิร์ส54หรือ56คะให้เดาตากล้องคิดว่าเท่าไหร่น่าจะ56นะขนาดนี้เกินอีกนิดนึงได้ไหมเสี่ยวกีแอบข่าวอะไรก็เรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรพูดเปล่ารายการกระเทยรีวิวครับอย่างนี้อยู่แล้วเกินเลข157หรออุ้ยเสี่ยวกีไม่แก่แล้วเจอในฝันเลยนะอย่างนี้ตอนที่อยู่ในค่ายทหารน่ะได้กินกระเทยยังไหมมีกระเทยจะกินเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเคยไลฟ์แล้วก็มีลูกสาวโทรมาบอกว่าเป็นทหารอยู่ที่ค่ายหนึ่งแถวสัตหีบเขาจะมีโค้ดลับกันเวลาที่ผู้ชายเนี่ยชวนก็แบบว่าไปอย่างเงี้ยจะบอกว่าเธอวันนี้ไปนอนดูดาวกันเขาจะมีโค้ดลับกันว่าชวนไปดูดาวนี่คือรู้กันว่าไปกินอะไรกันของเฟิร์สก็จะมีแบบมีเจ๊คนนึงแต่ว่าแกอยู่สายงานเนี่ยแกก็จะลงมาทีแบบไปเลี้ยงขนมบ้างแบบเขาก็หน่อยสักคำนิดนึงแล้วแบบมีแบบอะไรอย่างงี้ไหมก็มีเป็นแบบแต่งหญิงผมยาวหรือว่าหัวโปกกะโหลกไข่โอ้โหก็หัวเทียนนี่แหละเราไม่ลองชิมดูหน่อยหรอโอ้อยู่แถวนี้ยังโดนเลยนะบุคลิกแบบเนี้ยรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยเชื่อเลยว่าต้องมีกระเทยมาจีบบ่อยไปเที่ยวร้านเหล้าร้านนึงนี่แหละไปทุเอมแล้วจู่ๆนี่เราก็เดินไปห้องน้ำปุ๊บเขาก็จับมือเราเป็นกีรุกหรือเป็นกีรับอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวันหลังอ่ะถ้าเขามาถามเราแบบนี้ให้ตอบกลับไปว่าลองปะล่ะเพราะคนที่จะถามว่าคือใครลองปะล่ะลองค่ะลองอะไรอยากจะให้ลองอะไรยิ่งตอนร้องเพลงอ่ะจะแบบแค่ติ๊บมาพันเลยแก้วลองแค่ติ๊บเสร็จแล้วก็แบบกี่บาทส่วนมากผู้ชาย500เข้าไปแล้วไปเรื่องมากไปเรื่องมากไปไหนคะ500ที่ไปไหนไปกินข้าวรู้สึกนะว่าวันนี้กระเทยรีวิวโดนแอบจับมือบ่อยมากเดี๋ยวเอะอะแต่อ่างอ่ะโอ้ไม่แต่แล้วบุคลิกอย่างแกทำงานกลางคืนฉันเดานะเจ้าชู้ไปแรกเมื่อก่อนเป็นคนแบบเฟรนลี่เข้ากับคนนี้ได้ แป๊บเดียวก็เข้าได้แล้วยังไม่ลองเลยเข้าได้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยอันนั้นต้องไปปิดไฟตรงนี้ก่อนนะเข้าง่ายมากกันนะ57ก็เข้าได้รวมเลยข้อดีมีอะไรบ้างเป็นคนขยันคือเราเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวด้วยเราเลยต้องแบบว่าแบกภาระเยอะนิดนึงว่างๆทำอะไรอ่ะไม่อยู่หน้าคอมก็เหมือนเพื่อนชวนไปแฮงเอาท์มากกว่าอยู่หน้าคอมทำอะไรหรอเข้าเว็บดีปะดูการรีวิวแหละรู้เลยอยู่หน้าคอมใช่ปะนี่ก็อยู่หน้าเหมือนกันหน้าไหนเอาพูดดีๆนะเคยอกหักปะก็คือคบกับคนหนึ่งเนี่ยนานมากวันหนึ่งเราไปร้องเพลงนี่แหละคือเราจะเข้าไปเอาของในห้องมันนี่แหละเราไม่ได้บอกมันเพื่อนมันปิดไฟไวจังมันเพิ่ง2 ทุ่มเองไปเปิดไฟก็เลยแบบกำลังเลยปะกำลังเลยปะนอนก่อนกันแล้วผู้ชายก็ตื่นแหละมันก็แบบหันมามองหน้าแล้วสะดุ้งสงสารจังเลยครับนี่บ้านเนี่ยไม่ใช่ส่งคิดว่าร่างกายของเราตรงไหนคือเสน่ห์ที่สุดคะหน้าอกมั้งหน้าอกใหญ่ระดับความแซ่บของเราขอ7ดีกว่า7ทำไมอ่ะเรื่องบนเตียงก็ได้อยู่ภายนอกอ่ะแลแบบก้องงิ้งแต่พอปิดไฟฮะวันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบ6อุ้ยอะไรอ่ะปวดท้องน้อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลุคปรับลุคให้เฟิร์สนะคะแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนที่เราจะแต่งหน้ากันวันนี้ต้องขอบคุณคนดูก่อนเลยนะคะที่มาดูคลิปเยอะมากนะคะแล้วก็มากด Subscribe ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลักหมื่นเลยนะคะทำให้มีสินค้าสปอนเซอร์เข้ามานะคะวันนี้บอกเลยว่าแฮปปี้มากเนาะก็ขอบคุณด้วยนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะคะน่ารักให้คนดูได้ดูอย่างนี้ต่อไปนะคะและสินค้านะคะของวันนี้ก็คือSixtory ค่ะ Sixtory นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะที่ผู้ชายใช้แล้วไม่โป๊ะแล้วดูจากผลิตภัณฑ์ไหมคะจะเป็นสีออกโทนดำที่พกไปแล้วไม่เขินเพราะมันดูแบบว่าดูแมทกับความเป็นชายถือเซฟโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซับหน้าก่อนกดแรงจังอ่ะโกรธปะเนี่ยไม่ได้กอดและตัวแรกนะคะนี่คือ Sixtory Skin Powder Foundation นะคะเป็นแป้งที่กันน้ำกันเหงื่อไม่ติดแมสด้วยอันนี้เลือกให้มาสำหรับผิวผู้ชาย2 สีกดแรงไหมอ่ะฉันกดแรงไหมไม่แรงถ้าเฟิร์สกดที่น่าจะแรงกว่านี้อีกอ่ะกดอย่างนี้เลยมันโอเคนะดูดิผิวมันดูเนียนไปกับธรรมชาติเลยอ่ะไม่โป๊ะหลายคนอาจจะชอบทักว่าทำไมต้องแต่งหน้าด้วยเป็นผู้ชายแท้ๆชอบโดนทักว่าแบบแต่งทำไมเป็นเกย์หรือเปล่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าเครื่องสำอางอะยูนิเซ็กไม่ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้แล้วคือเนี่ยบุคลิกอย่างแกไม่ได้เป็นเกย์หรอกมันคือผู้ชายที่แบบดูแลตัวเองอะพอเราเติมแป้งเสร็จแล้วเราอยากจะให้หน้ามันดูมีมิติมากขึ้นจมูกเป็นสันหน้าเก็บกรอบชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะกับ Skin Terror Bronzer and Contour นะคะตัวนี้นะกันน้ำกันเหงื่อไม่เกิดสิวใช้ง่ายเกลี่ยง่ายใช้นิ้วก็ได้ข้างนิ้วข้างไหนปกติชอบใช้นิ้วปะชอบนิ้วไหนกลางกับก้อยมือใหญ่มากเลยอ่ะเชื่อว่า57จริงๆคงจะแบบหนักอ่ะฟาดทีแบบแตกอ่ะไม่ถึงแตกโลไม่ถึงกระปากแตกอะไรว่าเคยฟาดนิดนึงอุ้ยต้องทำแล้วโบท็อกจริงโบท็อกเฮ้ยใช้ง่ายอยู่นะแกดูดิคือแค่ใช้นิ้วอะปาดไปใช่ป่ะตรงเนี้ยเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้แปรงอะไรให้วุ่นวายและอย่างเฟิร์สใช้นิ้วบ่อยใช้นิ้วเก่งพี่ว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นี่เป็นไงหน้าชัดขึ้นเลยนะจริงๆและปิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะกับลิปเลสคิวตินบาร์ชุ่มชื่น8 ชั่วโมงเลยผู้ชายทาได้และสีนี้นะคะเป็นสีโกโก้แครนยอนนี่นะคะลองทาดูทำไมยังจำได้อย่างนี้ด้วยอ่ะเน้นวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Sixtory นะคะใครอยากได้ก็ไปหาตามกันได้นะคะเป็นเครื่องสำอางที่ผู้ชายใช้ได้ไม่โป๊ะนะคะและแพคเกจจิ้งสวยงามนะคะมาในแบบว่าถือได้ไม่เขินคุณภาพพอเขาจะแบรนด์ในราคาที่คุณจับต้องได้ต้องไปจัดค่ะวันนี้ก็เลยเตรียมเสื้อมาให้เฟิร์สอ่ะเปลี่ยนด้วยจะได้เป็นธีมเดียวกันอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วยถอดมือสั่นนะสำนานต่อเลยกดอย่างเร็วกำบอยใครผักอ่ะดูดิได้อะไรก็ได้ด้วยแบบ เอ้ยได้เป็นไงดีเนี่ยเป็นธีมเดียวกันเลยไหมสวยๆอยากถ่ายรูปกันโอเคปะ You say you wanna come over tonight Yeah you wanna make up and make it right When everybody's looking for something else they can do We try to make it work this time ตอนนี้นั่งพักก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาคือแบบร้อนมากเหนื่อยมากร้อนไหมคะต้องตอบว่าร้อนใช่ไหมตอบว่าร้อนใช่ไหมร้อนสิวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Bunny Cheek House นะคะทางร้านก็เลยจัดมาเลยนะคะกับแซนด์วิชซูเฟ่นะคะกินเลยอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างอร่อยเลยอุ้ยติดปากติดปากดูดออกกันไม่ใช่นิดนึงก็เอาเนี่ยเซลูกค้าสมมติว่าแกมีแฟนแกจะอ้อนแฟนยังไงสมมติว่าฉันเป็นแฟนแกแกจะอ้อนยังไงดีมีไปเลยมีอย่ามาหยุดงุ้งได้ป่ะวันนี้หงุดหงิดเป็นเมนอย่ามาแตะต้องตัวเอาเงินมาอ๋อคือเงินจบเลยใช่ไหมใช่เงินกับอย่างหนึ่งงานแต่เงินสำคัญกว่าพี่อาร์มอ้อนไงไงวะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเธอกับอะไรจับไปแล้วจับพุงไงแล้วสเปคพี่ถ้าเปรียบกับดาราคนหนึ่งชอบแบบไหนปีเตอร์คอปอันนี้ไม่เหมือนเราชอบเองชอบผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่ล่ำอะไรใหญ่อย่างปีเตอร์คอปอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยเดอะล็อกแม่อันนั้นก็ใหญ่เกินเวลากินของเผ็ดอ่ะทำเสียงประมาณไหนสมมติว่าวันนี้กินพี่ไปแล้วแต่ว่าเผ็ดมากเลยอ่ะทำเสียงประมาณไหนทำไมต้องกระดิกหัวนมด้วยไหมเล่นดนตรีครั้งแรกอ่ะอายุเท่าไหร่หรอ16เป็นเครื่องสีเลยเป็นเครื่องเป่าสีเป็นเครื่องสีเป่าทำไมอ่ะสนุกไหมครั้งแรกเล่นนะสนุกไหมก็ยังอยู่ยังแบบเก๊กๆกลางๆเหมือนเด็กปั่นจักรยานครั้งแรกก็ล้มบ้างตั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเป็นรู้นะว่าคิดอะไรอยู่โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณเฟิร์สด้วยนะคะเป็นไงบ้างมาเจอกับเธอรีวิวสนุกเฮฮาเพราะว่ากันไป18+นิดนึงไม่นิดแหละไม่นิดหรอกไม่อ้ำเลยไงเจมส์ดีค่ะรู้สึกว่าได้อะไรคือได้คือหุ่นหน้าตารูปร่างแบบเนี้ยสเปคกระเทยคือฉันชอบความแซ่บให้เท่าไหร่อันนี้เลยความแซ่บให้10มันต้อง10อ่ะก็ให้10ก็คือได้ไงบอกหุ่นแบบนี้ได้ไงแต่พอมาเจอความกวนตีนแล้วอ่ะลบไป3เหลือ7พอแต่57นะฮะ57ไฟ7เอ้ยพี่มดดำมาขายของเก่งอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ด้วยพิมพ์ไปเลยนะคะก็เคยรีวิวค่ะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อยู่แน่นอนนะคะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะที่ฝากด้วยค่ะว่าใครไม่รีวิวก็ได้รีวิวครับผมบ๊ายบายค่ะนี่เฟิร์สเป็นคนกับโอ้ยคุยกระดกเอ้ยตรงไหนวะเนี่ยที่บ้านได้มีกระจกหรือไงเมถึงไม่ส่องไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอ่ะไม่อยากรู้ดิโกโก้แคนยอนโกโก้แคนยอนแคนยอนโกโก้แคนยอนแคนยอนจริงจังอ่ะโอ้ยดอกมึงเนี่ยขาดดิแล้วแคนยอนปะไม่ยนคงตัวได้นานกว่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเอามาอ่านดิได้อ่านเนาะนิดนึงแล้วบอกเราได้อ่านน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนัก75ไม่ได้น้ำหนักของเรามีเลือกแค่2อันมี54 56กว่าจะได้ผู้ชายคนนี้มาออกกับเธอดีอยู่นะคือแบบเมื่อกี้เพิ่งบ่นไม่ใช่หรอว่ามาสายอันนี้ที่หลังไหมจะตกให้เฮ้ยแต่เหมือนมดดำจริงนะต้องเสียงแค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้าเขาฟ้องนะจิบหายเผ็ดทำไงกำลังจะอ่านอะไรเนี่ยอ่านอยู่ตลอดเป็นบ้ากาโอเยโลกาเป็นบ้ากา